ทำข้าวมหาลาภรุ่นแรกนะครับพิมพ์แขนจุดบัวหลายจุดนิยมครับครับนี้สวยเดิมเริ่มขึ้นแบบปุยแล้วนะครับเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับนี่ครับด้านหลังก็คมชัดครับพระหางหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับครับครับสวัสดีครับผมซอนอพระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมพระเครื่องที่ร้านแจ็คเสมานะครับเป็นพระคำข้าวรุ่นแรกรุ่น2แล้วก็มีผ้าหางหมากนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับไปชมกันนะครับว่าพระคำข้าวรุ่นแรกรุ่น2แล้วก็ผ้าหางหมากสวยแบบไหนแล้วมีกี่องค์ที่วันนี้แจ็คเสมาจะนำมาให้เราชมและศึกษาแล้วเขาเปิดให้บูชาด้วยนะครับติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันกับผมเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมพระเครื่องร้านแจ็คเสมานะครับพระคำข้าวรุ่นแรกรุ่น2แล้วก็พระหางหมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่สนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สน. Channel ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีนะครับปีใหม่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยอยากจะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแนะนำเป็นพระมหาลาภที่ราคายังจับต้องได้ครับราคาเข้าถึงได้มีทั้งรุ่น1รุ่น2แล้วก็พระหางหมากมาแบ่งปันด้วยนะครับครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นที่เห็นนี่ใช่ไหมครับที่บนถาดนี่นะที่จะให้ท่านผู้ชมดูและศึกษานะฮะใช่ครับแล้วได้ข่าวว่าจะให้บูชาเปิดแบ่งให้บูชาด้วยใช่ไหมครับท่านใดอยากจะบูชาเพื่อไปทำมาหากินเสริมทางด้านการงานการเงินครับก็ยินดีเลยครับเดี๋ยวมาชมองค์แรกหน่อยองค์แรกผมขอแนะนำเป็นพระคำข้าวมหาลาภรุ่นแรกนะครับพิมพ์แขนจุดบัวหลายจุดนิยมครับครับแขนจุดบัวหลายจุดเราดูตรงไหนนะครับดูตรงนี้นะครับครับตรงแขนองค์พระก็จะมีจุดแล้วก็ตามบัวเนี่ยก็จะมีจุดหลายจุดครับเขาเรียกว่าพิมพ์แขนจุดบัวหลายจุดนิยมครับครับเป็นพระคำข้าวรุ่นแรกนะครับครับปีพ.ศ. 2533ครับปลูกเสกโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงนะครับครับจำนวนการสร้าง 100,000 องค์ครับครับพระคำข้าวรุ่นนี้นะครับหมดตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเลยนะครับครับคือมีราคาเช่าหากันเป็นพันตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแล้วครับครับราคาออกจากวัดเพียง10บาทเท่านั้นนะครับพระคำข้าวเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าลาภมากครับลาภสักการะมากครับด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งในพัดยศนะครับนี่ครับด้านหน้าก็สร้างแบบพระพุทธคินราชนะครับที่เขาเรียกว่าองค์ปฐมอะไรนี่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับที่แรกผมเข้าใจว่าสมเด็จองค์ปฐมแต่ผมไปศึกษากับสายตรงแล้วก็ดูใน YouTube แล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วครับเขาบอกว่าสร้างแบบพระพุทธคินราชครับครับผมครับองค์นี้สภาพสวยเดิมเลยนะครับเดิมไม่ผ่านการใช้ครับจมูกสวยยันยันติดชัดครับครับด้านหลังคำว่าพระราชพรหมจารย์ก็ติดชัดนะครับคมมากลึกมากครับเดิมๆเลยครับนี่ครับหลวงพ่อบอกว่ารุ่นนี้ลาภมากเอาไปบูชาต่อไปจะแพงท่านบอกจะขายเป็นแสนบาทครับนี่ครับก็ต้องเชื่อหลวงพ่อนะครับวันนี้ผมเลยเอามาแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านนะครับครับตรงนี้เลี่ยมทองกันน้ำพร้อมบูชาครับผมออกให้บูชา 33,000 บาทครับนี่นะนี่ครับเป็นคำข้าวรุ่นแรกนะครับมาชมองค์จริงได้เนาะครับองค์ต่อไปสำหรับคนที่อยากได้รุ่นแรกแต่บอกมีงบประมาณหมื่นกว่าบาทไม่ต้องเลี่ยมทองก็ได้นี่เลยครับผมแนะนำองค์นี้เลยเป็นพระคำข้าวมหาลาภรุ่นแรกพิมพ์แขนจุดบัวจุดนะครับครับปีพ.ศ. 2533จำนวนการสร้าง 100,000 องค์ปลูกเสกโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนะครับครับองค์นี้สวยเดิมเริ่มขึ้นแบบปุยแล้วนะครับเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับนี่ครับด้านหลังก็คมชัดครับเนื้อเริ่มฟูแล้วนะแว่นหลวงพ่อติดเลยนะครับคำว่าพระราชพรหมจารย์ก็ติดชัดครับนี่ครับไม่ผ่านการใช้นะครับองค์นี้ผมออกให้บูชา 12,500 บาทครับครับองค์ต่อไปครับเป็นพระคำข้าวรุ่นแรกครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงพิมพ์แขนจุดบัวหลายจุดนะครับครับองค์นี้ก็สวยเดิม
ตัวหนังสือก็ยังมีติดบ้างครับนี่ครับราคาก็จับต้องได้ครับครับพวกนี้ผมออกให้บูชา 16,000 บาทครับครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพักคำข้าวรุ่นแรกครับพิมพ์แขนจุดบัวหลายจุดนิยมนะครับครับพวกนี้ก็สวยเดิมครับไม่ผ่านการใช้ครับคราบแป้งเดิมๆครับแว่นหลวงพ่อก็ยังติดนะครับคำว่าพระราชพรหมยานก็ติดชัดครับนี่ครับคมลึกอักขระเลขยันติดชัดครับองค์นี้ออกให้บูชา 17,000 บาทครับครับไม่ต้องน้อยใจเลยครับนี่ครับยังเรายังมีรุ่น2นะครับพักคำข้าวมหาลาภรุ่น2หลวงพ่อฤาษีเรียงดำวัดท่าสุงครับปีพ.ศ. 2533เป็นพิมพ์พระบาทขีดนะครับพระบาทขีดดูตรงไหนดูตรงนี้ครับนี่ครับบริเวณเท้าองค์พระจะมีรอยขีดตรงนี้นะครับครับนี่ครับด้านหลังก็สวยคมชัดครับพระราชพรหมยานติดชัดครับนี่ครับลาบมากนะครับพระคำข้าวหลวงพ่อบอกว่าทำได้ยากครับต้องปลูกเสกข้าวถึง3เดือนครับครับนี่ครับเอาไปบูชาให้รวยทั้งญาติโยมทั้งวัดเลยหลวงพ่อบอกแล้วองค์นี้ทางร้านเปิดให้บูชาเท่าไหร่ครับองค์นี้ผมออกให้บูชา 3,500 บาทครับครับสวยมากนะครับคราบแป้งคราบเดิมๆจมูกโด่งนะครับนี่ครับชมองค์จริงได้นะครับท่านใดที่ชอบก็สามารถแคปรูปแล้วก็ส่งมาทางไลน์เขาได้นะครับครับแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจเลยครับนี่ครับพักคำข้าวรุ่น2มาพร้อมกล่องเดิมครับนี่นะไม่ผ่านการใช้ครับวันนี้มีแบ่ง3องค์นะครับครับออกให้บูชาองค์ละ 1,500 บาทครับนี่นะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยครับแคปรูปหน้าจอนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทักมาหาไลน์เขาครับเดี๋ยวผมส่งรูปชัดๆทางไลน์ให้ดูครับครับหรือท่านใดที่อยู่ใกล้กับพันทิพย์บางกะปิอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลครับสามารถมาชมองค์จริงได้นะครับที่ร้านเนาะร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้น3นะครับครับผมร้านจะอยู่หน้าบันไดเลื่อนเลยนะครับร้านแจ็คเซมานะครับครับองค์ต่อไปผมแนะนำเป็นนี่เลยครับพระหางหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับครับออกปีพ.ศ. 2533นะครับครับจำนวนการสร้าง1ล้านองค์นี่นะด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระพุทธนะครับก็จะเขียนว่าวัดท่าสูงบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งในพัดยศครับครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานตุ่มนะครับนี่เราดูตรงนี้ครับนี่ครับจะมีตุ่มตรงนี้ครับครับนี่ครับองค์นี้สวยมากนะครับจมูกโด่งคราบแป้งคราบอะไรเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับใช่ถือว่าเป็นเกรด A นะครับครับด้านหลังคำว่าพระราชพรหมยานก็ติดชัดนะครับถ้าสร้างเยอะก็จริงนะครับแต่หาสวยๆยากนะครับพระหลวงพ่อนี่ครับองค์นี้ผมออกให้บูชา 3,500 บาทนะครับครับมีมาแบ่ง2องค์นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับพิมพ์มาตรฐานก็องค์พระจะล่ำครับองค์พระจะล่ำพระเกศก็จะชัดนะครับนี่ครับองค์นี้ก็สวยเดิมครับครับองค์นี้ก็ออกให้บูชา 3,500 บาทเช่นกันครับตัวหนังสือคมชัดมากคมชัดครับเดิมๆครับยันเยินติดชัดครับครับหลวงพ่อบอกว่าพระหางหมากเนี่ยลาบสักการะเท่ากันกับพระคำข้าวครับแต่ว่าจะหนักไปทางบู๊ก็คือเด่นทางด้านป้องกันด้วยครับครับครับสำหรับทหารที่รบเพื่อชาติเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีวันตายโหงครับนี่นะครับผมครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ร้านแจ็คเสมานะครับพระคำข้าวรุ่นแรกรุ่น2แล้วก็พระหางหมากครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะเก็บมาไว้บูชานะครับก็โทรมาสอบถามเขาได้ครับเบอร์โทรอะไรครับแจ็คเบอร์โทร0868995139ครับID Line ล่ะครับ ID Line 0868995139ครับสามารถชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับซอยลาดพร้าว127ครับครับร้านเปิดทำการตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็ทักมาตามเบอร์โทรแล้วก็ ID Line ที่แจ็คเสมาให้ไว้นะครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ก็ขอขอบคุณแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ